10:11 Set Index บ้านเราตอนนี้ 1,600 กับ 9 จุดนะครับลดลงต่อเนื่องอีก 2 จุดกว่าๆเราพูดคุยกับคุณภพชัยภัทราวิทย์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X กันนะครับคุณภพชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจียคุณแพรครับเมื่อคืนนี้เจอโรมพาวเวลพูดเป็นวันที่2ต่อเนื่องตลาดก็ยังคงตอบรับในทางไม่ค่อยสวยมากนะบ้านเราวันนี้ 1,608 จุดแล้วมีโอกาสหลุดดัชนีแนวรับสำคัญที่ตรงไหนยังไงบ้างไหมครับคุณภพชัยครับผมนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนเองค่อนข้างจะยากลำบากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดัชนีเองก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องไปเล็งว่าแถวๆสักบริเวณรับเจ็ดวิทยานะครับ 1,600 จุดนะครับผมซึ่งตรงแนวนี้นะครับก็มองว่าน่าจะเป็นจุดที่รองรับกันได้นะครับผมคือในระหว่างวันเองนะครับอาจจะมีโอกาสที่อาจจะแฉลบหลุด 1,600 จุดกันลงมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ว่าก็คาดว่าน่าจะมีการซื้อนะครับแลกกลับกันเข้ามานะครับก็น่าทำให้ 1,600 จุดเนี่ยน่าจะยังเป็นจุดที่ยังรองรับได้อยู่นะครับวันนี้ก็มองนะครับทางด้านของแนวรับเอาไว้ก็คือ 1,600 จุดตรงนี้เลยนะครับผมทางด้านของแนวต้านด้านบนนะครับก็มองว่าแถวๆสักบริเวณ 1,615 ถึง 1,620 จุดตรงนี้นะครับก็มองนะครับว่าทางด้านของตลาดเองนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการแกว่งตัวนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มองว่าความผันผวนเองก็น่าจะเริ่มซาซากันลงไปบ้างนะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดเองก็น่าจะรับรู้ประเด็นเรื่องของที่ประธานเสร็จนะครับได้กล่าวไปเมื่อคืนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สะท้อนจากด้านของตัวค่าเงินนะครับค่าเงินดอลลาร์เองนะครับเมื่อคืนเองก็เรียกได้ว่าไม่ได้แข็งค่าอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับตลาดเองก็รับรู้กันพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐเองนะครับก็ทรงตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่ตลาดเองนะครับน่าจะยังเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบแคบตรงนี้อยู่นะเพราะว่ายังคงต้องรอนะเรื่องของการประกาศตัวเลขนะครับอย่างที่คุณเจคุณแพนนำเสนอไปก่อนหน้าก็คือตัวเลขภาคแรงงานนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องของตัว jobless claim ด้วยนะครับหรือว่าจำนวนผู้ประกอบการว่างงานวันนี้ก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือตัวเลขตัว non farm ใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการจ้างงานภาคเกษตรอันนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องติดตามกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดเองจะตีความยังไงนะครับเพราะว่าตัวเลขที่คาดการณ์กันนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 224,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับที่เดือนก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 517,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้ตลาดเองอาจจะตีความว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ลดลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าตลาดมองว่าตัวเลขที่ประกาศจริงออกมานั้นเกิดมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขในเชิงลบนะครับซึ่งทำให้ตลาดเองต้องดูว่าจะตีความตัวเลขนี้จะยังไงต่อไปนะครับผมก็เองทำให้ตลาดเองยังคงต้องรอความชัดเจนแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวเองยังคงอยู่ในเรื่องของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับขณะที่ทางด้านของตัวกระแสฟันโฟลว์เองเนี่ยต้องบอกว่าตอนช่วงนี้ทางด้านของต่างชาติก็ยังคงเดินท่าขายหุ้นบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เป็นอีกปัจจัยนึงเหมือนกันนะครับที่ทำให้เรื่องของการฟื้นตัวของตลาดบ้านเราเองก็ยังดูค่อนข้างจะจำกัดนะครับผมแต่ก็มองนะครับว่าที่บริเวณสักใกล้ๆ 1,600 จุดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจต้องเรื่องของมันผันผวนในระหว่างวันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องของการลงทุนอาจจะมีส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนในระยะนี้ครับผมคืออย่างตัวเลขไม่ว่าจะเป็น jobless claim หรือว่า non farm payroll มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาทั้งสองฝั่งเลยนักลงทุนในมุมของความผันผวนกับความไม่แน่ใจที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณภพชัยเราควรจะรอให้ตัวเลขมันออกมาก่อนดีไหมให้ตลาดเลือกทางไปเลยแล้วค่อยเข้ามาลงทุนหรือณตอนนี้มันคุ้มกับการจะเข้าไปเสี่ยงรับเอาไว้ก่อนคะก็จริงๆนะครับอยากจะให้รอดูตัวเลขก่อนนะครับรอดูตัวเลขความชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนนี้นะครับก็ถ้าเข้าไปลงทุนตอนช่วงนี้เลยนะครับหนึ่งในตลาดเองผมมองว่ายังไม่เคลื่อนไหวไปไหนนะครับเพราะโดยภาพรวมส่วนใหญ่เองจะยังรอตัวเลขอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปตอนช่วงนี้ก่อนนะครับอาจจะยังเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่นะก็เลยแนะนำว่าอาจจะรอดูตัวเลขความชัดเจนก่อนดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเข้าซื้อนะครับที่จังหวัดตรงนี้เองก็เรื่องของตัวดาวเซอร์วิสนะครับก็อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าต้องบอกว่าลงมาเยอะพอสมควรนะครับตัวดาวเซอร์วิสเองเนี่ยก็เลยทำให้ค่อนข้างน้อยกระดุมไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะถ้าถามว่าตอนนี้จะลงทุนหรือเปล่าก็อาจจะรอดูตัวเลขก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดแบบอยากจะเข้าลงทุนก่อนก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าทางด้านของตัวดาวเซอร์
ตาแซวิสเองก็ที่เรียกว่าค่อนข้างจะจำกัดแล้วนั่นเองนะครับครับโอเคในสำหรับกรณีของคนที่รอความชัดเจนก็ต่อรอดูตัวเลขไปนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าดาวซาริสมันค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเป็นนักลงทุนที่เทรดดิ้งระยะสั้นจริงๆระหว่างวันแล้วก็ยังอยากลงทุนอยู่คันไม้คันมืออยู่เนี่ยมุมมองแล้วก็คำแนะนำของคุณพบชัยเป็นยังไงครับครับผมนะครับก็แต่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับตลาดเองตอนช่วงแรกไปเปิดตลาดมาหาว่าเขียวนะครับมักจะโดนเทขายกันในช่วงบ่ายนะครับแต่ที่บางวันนะครับที่ตลาดเองนะครับลงมาติดลบหนักๆนะครับแล้วก็มักจะมีแรงซื้อกลับนะครับในตอนระหว่างวันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเรื่องของกลยุทธ์ในตอนช่วงนี้นะครับถ้าจะเล่นกินกันระยะสั้นตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อตอนช่วงที่ตลาดนั้นมีการปรับตัวลงมานะครับปรับตัวลงมานะฮะแล้วก็เลือกลงทุนในหุ้นที่อาจเรียกว่าvaluation ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแนวโน้มผลประกอบการนะครับยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับก็คือซื้อตอนที่ราคาอ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็ไปขายนะครับเมื่อจังหวะที่ราคานั้นมีการดีดรีบาวกันนะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะครับในตอนช่วงที่ตลาดนะครับอยู่ในช่วงภาวะผันผวนแบบนี้นะซึ่งในส่วนของธีมการลงทุนนะครับที่ทางด้านของ InnovestX นะครับเราแนะนำนะครับตอนช่วงนี้ก็จะแบ่งเอาเป็น3ธีมด้วยกันนะครับธีมแรกก็คือหุ้นที่ valuation น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าซื้อนะครับสะสมนะฮะในตอนช่วงที่เซตลงมาใกล้ๆผันผวนแถวนี้นะครับแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวอัพไซด์นะครับก็อยู่ที่มากเกินกว่า 20% นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีด้านล่างของตัวโฮมโปรนะครับมี CVO นะ SCGP แล้วก็ Gulf นะครับอันนี้เป็นกลิ่นเป็นทีมแรกนะส่วนทีมที่2นะครับก็คือเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าได้อานิสงส์นะครับจากเรื่องของช่วงที่ใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะครับก็มักจะมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับมีการอะไรเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่เกาะตามกระแสของการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว CPN นะครับมีทางด้านของตัวเมเจอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของ BEC นะครับส่วนที่3นะครับก็คือลองหาหุ้นนะครับที่ให้ปันผลสูงๆนะครับหรือว่า dividend yield สูงๆนะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็คือปี65นี้นะครับก็มี yield เนี่ยนะครับที่สูงเกินกว่า 4% นะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับมี yield ที่ไม่น่าจะน้อยกว่าไปกว่านี้นะครับเพราะเรื่องทางด้านของตัว KTB นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวAP นะครับเป็นหุ้นเบสของกลุ่ม dividend yield นะครับก็เราเลือกลงทุนกันดูได้นะครับใน3ธีมตัวนี้นะครับผมค่ะคุณชัยถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอตอนนี้กลายเป็นว่าดอกเบี้ยจะต้องกลับมาเป็นเชิงรุกเป็นขาขึ้นเงินเฟ้อก็ยังกดไม่ลงซึ่งสัญญาไม่ได้มีแค่ฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำมันจะกลายเป็นปีนี้สตอรี่มันก็จะไปคลับคล้ายคลับคลากับปีที่แล้วไหมแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบเดิมๆหรือเปล่าคะอะไรที่เคยเป็นความคาดหวังมันจะหายไปไหมตรงนี้มองยังไงบ้างคะครับผมในส่วนของตัวบ้านเราตรงนี้นะครับดอกเบี้ยเองนะก็ยังมองว่าทางด้านของธปท.นะครับแล้วก็ทางด้านของกนง.เองนะครับน่าจะยังใช้นโยบายที่เป็นในเชิงระมัดระวังอยู่นะครับผมก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยเองก็จะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ดูเรื่องของตัวเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทางด้านของแบงก์ชาติเองเนี่ยนะครับแล้วก็กนง.เองก็บอกว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเองครับก็คงต้องดูเรื่องของตัวปัจจัยเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับบ้านเราเองนะครับถ้าจะมองว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะครับทางเราเองนะครับยังมองว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการค่อยๆปรับขึ้นดอกเบี้ยไปนะแล้วก็ดูทางด้านของทางด้านของตัวธนาคารต่างประเทศเป็นหลักด้วยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้ธนาคารของบ้านเราเองนะครับยังไม่น่ากังวลนะก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวเงินเฟ้อใช่ไหมครับที่ก็เรียกได้ว่ามีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้เรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยในบ้านเราเองเนี่ยน่าจะยังเบาใจกันได้อยู่นะครับผมค่ะได้ค่ะคุณพบชัยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณพบชัยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์พลิกกลับมาบวกได้แล้วนะคุณพบชัยบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าวันไหนที่เปิดมาบวกเนี่ยมักจะโดนแรงเทขายวันนี้ก็สลับไปสลับมาทั้งบวกและลบนะครับยังเชื่อว่า 1,600 จุดน่าจะรับได้เป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญมากๆคำแนะนำคือจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนหรอกอยากให้รอความชัดเจนของตลาดมากกว่าว่าตลาดจะเลือกทางไปทางไหนจากตัวเลขข้อมูลต่างๆที่จะประกาศออกมารวมถึงท่าทีของเฟดด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เก่งกำไรเทรดดิ้งจริงๆก็ยังพอเลือกการลงทุนได้ครับ
หุ้นที่ผลตอบแทนยังดีอยู่คาดการว่าผลตอบแทนต่อไปในอนาคตจะยังดีอยู่นะครับราคาอ่อนตัวมามากแล้วอย่าง CPO CPN Major KTB AP ก็มีธีมที่แตกต่างกันไปลองพิจารณาประกอบกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ